มาถึงอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของทัพสิงโตคำรามครับเมื่อวานนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับการเข้ามาคุมทีมชาติอังกฤษของแซมอาร์ไดส์ครับแซมอาร์ไดส์ครับวัย61ปีแถลงเปิดตัวต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครับกับการรับตำแหน่งกุนซือทีมชาติอังกฤษต่อจากรอยฮอดสันเฮดโค้ชคนเก่าครับที่ประกาศลาออกหลังจากพาทีมตัวคำรามนั้นร่วงตกรอบ6ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโร2006ที่ฝรั่งเศสครับโดยอันไดส์บอกว่านี่คือความท้าทายความยิ่งใหญ่ของตัวเขากับบทบาทใหม่ในฐานะที่ทำงานบนเส้นทางนี้มาอย่างยาวนานและหวังว่าการเข้ามารับงานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีและเขาก็หวังว่าอังกฤษนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตจากบทเรียนที่ได้รับมาในศึกยูโร2016ครับโปรแกรมลงคุมทีมชาติอังกฤษของอันไดส์ครับจะเป็นโปรแกรมในการลงเตะนัดแรกกับการลงคุมทีมชาติอังกฤษแมตช์อุ่นเครื่องพบกับโครเอเชียวันที่1กันยายนนี้ต่อด้วยเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพบกับสโลวาเกียวันที่4กันยายนครับ